สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการแต่งรูปติดแบบอย่างง่ายๆนะครับผมโดยใช้รูปที่เราถ่ายจากโทรศัพท์อะไรก็ได้นี่ก็เป็นรูปต้นฉบับนะครับที่ผมจะนำมาสอนในวันนี้ก็เป็นการถ่ายรูปจาก iPhone นะครับผมไม่ต้องใช้กล้องระดับเทพอะไรมากมายเมื่อเราทำเสร็จแล้วภาพที่ออกมาก็จะเป็นรูปที่ใช้ในการสมัครงานออกมาแบบนี้นะครับผมเป็นขนาดรูป1นิ้วครึ่งจำนวน6รูปอยู่ใน4คูณ6นะครับก็จะเป็นการช่วยให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำรูปติดบัตรหรือว่ารูปในการสมัครงานต่างๆนะครับวิธีทำก็วันนี้ผมจะขอแนะนำแบบง่ายๆแบบบ้านๆนะครับไม่ยากเลยเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะครับเมื่อเราได้ไฟล์รูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มเลเยอร์ให้กับภาพหรือว่าเป็นการ copy layer ขึ้นมานะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับเลเยอร์ต้นฉบับก็คลิกขวาตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับเลเยอร์ background แล้วก็ duplicate layer โอเคไปนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาอีก1เลเยอร์แล้วก็ปิดตาเลเยอร์ background ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็มาขยายโดยการกด control แล้วก็บวกนะครับดูรูปหน้าต้นฉบับนิดนึงก็จะเห็นว่ามีสิวนิดนึงนะครับเราก็มาใช้เครื่องมือ Touch Tool ตัวนี้นะครับในการขจัดสิวออกไปแล้วก็วงพื้นที่ที่มีสิวตรงนี้นะครับรูหลุมสิวอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ลากพื้นที่ข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ใจเย็นกับมันนิดนึงนะครับทำไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเมื่อเห็นว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วเราก็มาดูภาพนะครับเห็นว่าการถ่ายภาพจากโทรศัพท์เนี่ยความคมชัดการจัดการน้อยอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะสู้กล้องดีๆไม่ค่อยได้นะครับผมเราก็จะใช้โปรแกรม Photoshop ของเราเนี่ยช่วยกำจัดน้อยออกไปวิธีทำก็คือเราเข้าไปที่เมนูฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ Noise แล้วก็มา Redux Noise ตัวนี้นะครับก็จะเห็นหน้าต่าง Redux Noise ขึ้นมานะครับแล้วก็เวลาเราจะลดน้อยเราก็มาที่แท็บ Strength ตัวนี้นะครับถ้าปกติมันอยู่ที่1หรือว่าอยู่ที่0เนี่ยจะเห็นว่าน้อยต้นฉบับเนี่ยเยอะมากเราก็ปรับไปที่สัก10ละกันก็จะเห็นว่าหน้ารู้สึกว่าเนียนขึ้นนิดนึงทีนั้นก็คลิกที่โอเคครับก็รอให้โปรแกรมโปรเซสรูปนิดนึงนะครับก็โอเคในระดับหนึ่งแล้วทีนี้เราจะมาเพิ่มแสงสว่างหรือว่าเพิ่มความสว่างให้กับภาพทำให้ตัวขาวขึ้นนิดนึงนะครับวิธีทำแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้แล้วก็คลิกขึ้นมาก็จะเจอ Lignet แล้วก็ Contrast คลิกขึ้นมานะครับจะเจอหน้าต่าง Adjustment Lignet แล้วก็ Contrast ลองปรับ Lignet ดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ตัวผมขาวขึ้นนิดนึงละคอนทราสต์ก็ปรับเพิ่มความอิ่มสีความคมชัดนิดนึงนะครับปรับลิมิตขึ้นนิดนึงโอเคก็จะได้แล้วครับถือว่าเราจัดการเกี่ยวกับตัวภาพบุคคลได้โอเคในระดับหนึ่งแล้วต่อไปเราก็จะมาจัดการเกี่ยวกับฉากก็จะเห็นว่าตอนนี้ผมถ่ายภาพกับผนังที่เป็นสีขาวอาจจะมีร่องรอยแตกหรือว่าร่องรอยอะไรต่างๆวิธีจัดการเราก็ทำเหมือนกันจัดการสิวเลยนะครับผมใช้เครื่องมือตัวเดียวกันขยายนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มีร่องรอยนิดนึงก็วงแล้วก็ลากไปที่ข้างครับเราต้องมาเลือกที่เลเยอร์ background copy ด้วยนะครับผมก็วงนะครับผมไปข้างค่อยๆวงไปนะครับผมไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็เมาส์เนี่ยต้องใช้คุณภาพดีนิดนึงตรงนี้เห็นรอยนิดนึงก็จับมันออกไปซะนะครับครับในขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะเอาเสื้อสูทมาใส่กับตัวแบบนะครับก็จะเห็นว่าเราทําได้มาในระดับหนึ่งแล้วเราก็อย่าลืมเซฟไฟล์นะครับเพื่อป้องกันไฟดับคอมแฮงอะไรต่างๆก็กดเซฟไปนะครับเราก็เซฟเป็นไฟล์ PSD หรือว่าไฟล์ Photoshop นะครับเสร็จแล้วทีนี้ผมจะหา
ไฟล์ที่เป็นเสื้อสูทที่ผมเตรียมไว้เนี่ยเอามาใส่ให้กับตัวแบบแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ Open Document นี่ก็เป็นโฟลเดอร์ไฟล์สูตรที่ผมเตรียมไว้นะครับมีหลายรูปแบบเหมือนกันผมขอใช้เป็นตัวนี้แล้วครับตัวที่11นะครับก็ Open ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ลากแท็บลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์เสร็จแล้วก็ใช้ตัว Selection Tool นะครับก็คือตัวนี้ลากไฟล์เสื้อสูตรนี้ครับเอาไว้ในรูปภาพของเราตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับก็ย่อไฟล์สูตรลงไปก็จะเห็นว่าตอนนี้มีเพิ่มเลเยอร์10ขึ้นมานะครับเราจะมาขยายเสื้อสูตรโดยการกด Ctrl แล้วก็ตัว T นะครับ T Thailand นะครับฉะนั้นก็ขยายเสื้อสูตรให้กับให้เท่ากับตัวของเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมขยายรูปนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มีสูตรมาใส่ก็จะดูมีสง่าราศีกว่าเดิมเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้สูตรมันยังไม่เข้าที่เข้าทางวิธีจัดก็คือเราก็ Ctrl T เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกคำสั่งแบบตัวนี้แล้วก็ค่อยๆจัดสูตรให้คออะไรต่างๆนี่มันชิดกันนะครับผมให้ได้ขนาดให้ได้รูปทรงก็น่าจะโอเคแล้วครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็เซฟไฟล์ป้องกันไฟล์เสียนะครับได้แล้วทีนี้เราก็จะใช้แอคชั่น Photoshop ในการทำรูป1นิ้วครึ่งเนี่ยให้ได้ทั้งหมด6รูปอยู่ภายในกระดาษที่เป็นไซส์4x6นะครับเราจะทำได้ยังไงก็โดยการเรียกแอคชั่นขึ้นมาแอคชั่นก็คือแท็บนี้นะครับลากขึ้นมาเห็นจะชัดละกันแอคชั่นนะครับปกติถ้าเป็น default ของโปรแกรมจะไม่เป็นสีสีแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คลาสสิกสีเทานะครับเราก็มาปรับให้เป็นบัตตันหมวดให้มันดูง่ายขึ้นแยกสีง่ายขึ้นเห็นสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนะครับก็ผมจะใช้แอคชั่นตัวนี้นะครับ1นิ้วครึ่ง6รูปใน4x6ปกติถ้า default หรือว่าโปรแกรมเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีเราก็ต้องไปโหลดแอคชั่นขึ้นมาวิธีโหลดแอคชั่นนะครับผมก็ค้นหาใน Google ได้เลย Action Photoshop ทำรูปติดบัตรทำรูปสมัครงานหาแป๊บเดียวก็เจอครับวิธีการจะโหลดเข้ามาในโปรแกรมก็ไม่ยากเลยนะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็โหลด Action แล้วก็เบ้าหาไฟล์ Action ขึ้นมาแล้วก็ดับเบิลคลิกมันก็เข้ามาแล้วตัวนี้นะครับ Action ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นตัวนี้1นิ้วครึ่ง6รูปใน4x6เราก็จะมาทำการรวมเลเยอร์ก่อนนะครับโดยการกด Ctrl ค้างไว้นะครับก็เลือกที่ Background Copy ที่เรา Copy เข้ามาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เลือกเลเยอร์ชุดสูตรแล้วก็เลเยอร์การปรับสีอะไรต่างๆจากนั้นเราก็กด Ctrl E นะครับตัว E แล้วเพื่อเป็นการ Merge Layer หรือว่ารวมเลเยอร์เสร็จแล้วก็จะได้เลเยอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับนี่นะครับผมทีนี้แล้วก็มาที่แท็บ Action นะครับก็เลือกคลิกตัวนี้ครับ Action 1นิ้วครึ่ง6รูปในไซส์4x6ก็กด Continue ครับก็จะเห็นกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆขึ้นมาแล้วก็กดชิปค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลากมาแล้วก็ใช้ Selection Tool ตัวเนี้ยเลื่อนแล้วก็จัดขนาดจัดมุมอะไรต่างๆให้ได้ในตามที่เราต้องการนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับเมื่อเลือกพื้นที่ในการครอปเพื่อทำรูปติดบัตรได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็กด Enter 1ครั้งนะครับก็รอให้ Action ทำงานนะครับก็ Action ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไฟล์ใหม่ขึ้นมา1ไฟล์นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้อันไตเติลนะครับผมเราก็ทำการเช็คดูว่ารูปที่เราได้เนี่ยมันโอเคหรือว่าตรงไปตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับผมทีนี้เราจะเช็คว่าไซส์4x6ที่แอคชั่นให้มาเนี่ยจริงหรือเปล่าเราก็มาใช้เครื่องมือ Crop Tool ตัวนี้นะครับผมตัวแรกเลยนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับไซส์4x6แล้วก็ลองครอปดูนะครับว่าเป็นไซส์4x6หรือเปล่า
็ลากครอปดูแล้วก็ Enter นะครับก็โอเคครับเป็นไซส์ 4.6 ตามที่แอคชั่นให้มาจริงๆนะครับลองย่อตัวนี้ออกไปก่อนนะครับจะได้ดูกันง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละรูปนะครับแอคชั่นให้มาก็จะมีขอบในการช่วยตัดครับเมื่อเราทำภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมเซฟไฟล์นะครับเพื่อเอาไปส่งปริ้นที่ร้านนะครับร้านทำรูปร้านรับอัดภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็คือตอนนี้ขนาดไซส์ 4.6 ครับปริ้นประมาณแผ่นเดียวเนี่ยก็จะตกประมาณแผ่นละ10บาท20บาทเราก็จะได้รูปสมัครงานรูปติดบัตรเนี่ยจำนวน6รูปด้วยกันนี่นะครับการเซฟก็เข้าไปที่ไฟล์ปกตินะครับแล้วก็เซฟแอดกันได้นะครับก็เลือก format type ก็เป็น JPEG ธรรมดานี่แหละครับจะตั้งชื่อไฟล์นะครับผมก็เรียบร้อยครับเป็นไฟล์ JPEG นะครับก็ขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาไฟล์พวกติดรูปภาพติดบัตรรูปภาพสมัครงานเนี่ยไปพิมพ์เราควรจะบอกที่ร้านหรือว่าขอเป็นกระดาษด้านนะครับเพราะว่าปกติการทํารูปติดบัตรหรือว่าการทํารูปสมัครงานเนี่ยเวลาเราไปทําที่ร้านเนี่ยชุดนี้จะตกประมาณ100กว่าบาทนะครับผมถ้าร้านทําให้ใช้ชุดที่ร้านใช้กล้องที่ร้านอะไรอย่างงี้นะครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้มากเลยนะครับจาก100บาท120บาทก็เหลือแค่ประมาณ20บาทเพราะว่าเราทําเองทั้งหมดครับวันนี้ก็มีวิธีมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ